ความเมื่อวานได้มีการพิจารณาและลงมติเรื่องนี้ถ้าวันที่16ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่ตรงกับมติของสภาท่านลองคิดดูว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับใครเพราะในรัฐธรรมนูญเขียนชัดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเด็ดขาดและมีความผูกพันกับรัฐสภาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเด็ดขาดครับและมีความผูกพันกับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและองค์กรสากลทุกองค์กรดังนั้นการที่เราจะตัดหน้าไปพิจารณาวันที่4ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนแล้วว่าอยากพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่16เหลือเวลาอีก11วันถ้าเราพิจารณาก่อนผมว่าเป็นการทางกับความที่ไม่ชอบเพราะมันเป็นการย้อนแย้งกับที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะพิจารณาเรื่องเดียวกันแล้วถ้าหากว่าเมื่อวานได้มีการพิจารณาและลงมติเรื่องนี้ถ้าวันที่16ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่ตรงกับมติของสภาท่านลองคิดดูว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับใครเพราะในรัฐธรรมนูญเขียนชัดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเด็ดขาดและมีความผูกพันกับรัฐสภาและรัฐสภาต้องย้อนไปทำให้ความเชื่อถือของรัฐสภานะครับก็อาจจะขาดความเชื่อถือเพราะเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญการพิจารณาเขาเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการพิจารณาเสร็จถ้าเรารอให้ถึงวันที่16ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาจบแล้วเราจะเอาเรื่องของเราที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาพูดจาก็ควรได้แต่เราต้องปฏิบัติตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการผูกพันเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้ในประการแรกข้อถกเถียงยังไม่ได้ข้อยุติว่ายัตติที่จะทบทวนยัตติของเราเองตามรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดตามข้อบังคับพูดไว้ชัดเจนแล้วนั้นจะกระทำได้หรือไม่สมควรจะกระทำหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจบทุกอย่างก็เดินหน้าได้ทั้งเลือกนายกอย่าเลือกซ้ำเดิมถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกได้ก็เสนอเดิมเลือกเลยถ้าบอกไม่ได้ก็เสนอคนมาใหม่ต่างความจะมันสิ้นสุดแล้วเพราะว่ามันเป็นองค์กรสูงสุดที่จะพิจารณาในเรื่องของรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติขององค์กรรัฐบาลคณะรัฐมนตรีและองค์กรรัฐสภาต้องฟังศาลรัฐธรรมนูญครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างนั้นเราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ศาลมันจะใหญ่กว่าสภามันไม่มีใครใหญ่กว่าใครครับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ต้องปฏิบัติประธานรัฐสภาก็เป็นประธานองค์กรของรัฐสภาไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจะปฏิบัติยังไงครับก็ยังว่าทำไมไม่ใช้เวลาที่เหลือหรือว่าก็จะอภิปรายแล้วลงมติลองทบทวนดูนะลงมติเอาบอกว่าสมมติว่าลงมติว่าเลือกซ้ำได้เอาก็เลือกซ้ำและศาลรัฐธรรมนูญยังไงอันนั้นมันสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดศาลด้วยครับแล้วคนที่จะถูกกล่าวหาคือทางรัฐสภาครับถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้น ไม่มีข้อบังคับเรื่องอำนาจศาลแต่กฎปฏิบัติการพิจารณาของรัฐธรรมนูญมันถูกพันที่เราต้องฟังท่านอาจารย์แบบนี้ต้องทำความเข้าใจกับทางส.ส.พรรคก้าวไกลไหมเพราะว่ายติก็ยังค้างอยู่แล้วต้องให้เขาแน่นอนที่ผมปิดไปเพื่อให้ยติที่เขาสงสัยก็ค้างอยู่เมื่อเปิดสภาเมื่อไหร่เปิดแล้วเป็นรัฐบาลก็ยติของคุณรัชมาโรก็พิจารณาแล้วยติของวุฒิสมาชิกก็พิจารณาซึ่ง
ถ้าเห็นตรงกันว่าพิจารณาได้หรือไม่สามารถพิจารณาได้ก็ว่าไปตามแต่มันจะหมดประเด็นเรื่องของการละเมิดสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวันที่16นี้อันนี้สิ่งที่ผมมัดระมัดระวังและไม่กระทำให้เกิดปัญหา